ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิงสปอร์ตนะครับเราจะมีนัดกันนะฮะทุกวันเสาร์เวลา 18:00 นแบบนี้ครับทางดูดทีวีนะครับซึ่งในวันนี้ครับบอสอยู่ที่บริเวณสุขุมวิท49ครับที่นี่ก็คือ Racket Club นั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย Racket Club ทำไมมีต้นไม้มีอะไรเยอะอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฮะวันนี้ติดตามได้ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเรื่องราวข่าวกีฬารอบโลกกันก่อนนะครับในช่วงแรกของเรากับสิงสปอร์ตอัปเดตครับลอเรนโซลั่นพายยามาฮ่าทวงแชมป์ยามาฮ่าครับทีมแข่งโรงงานชื่อดังแห่งศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกนะครับเผยโฉมรถแข่งยามาฮ่า YZR-M1 เวอร์ชันปี2012ครับที่จะใช้ลงแข่งขันใน MotoGP ฤดูกาลใหม่ซึ่งฮอเก้ลอเรนโซเองนะครับนักบิดมือหนึ่งประจำทีมมั่นใจในฤดูกาลนี้ครับทีมของตัวเองจะทำผลงานไล่บี้นักบิดจากค่าย Repsol Honda ได้อย่างแน่นอนทีมบิดชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับจัดการเปิดตัวรถแข่งยามาฮ่า YZR-M1 เวอร์ชันปี2012อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับณสนามเคเรสประเทศสเปนก่อนจะนำรถลงบิดทดสอบอย่างเป็นทางการครับในช่วงเช้าวันศุกร์ที่23มีนาคมตามเวลาที่ประเทศสเปนครับซึ่งโดยตัวของฮอเก้ลอเรนโซอดีตแชมป์โลก MotoGP 2011นะครับออกมาแสดงความมั่นใจในขุมกำลังและสมรรถนะของ YZR-M1 นะครับว่าจากการทดสอบที่เซปังถึง2ครั้งในช่วงปิดฤดูกาลทำให้พวกเราเนี่ยนะครับมีความมั่นใจว่าในฤดูกาล2012ท่านแฟนความเร็วจะได้เห็นการขับเคี่ยวที่สูสีของระหว่างเรากับ Honda โดยเฉพาะเครื่องยนต์ใหม่แบบ 1000cc ครับที่จะทำให้ MotoGP ฤดูกาลนี้ตื่นเต้นและเร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมด้านเบนสปีซนะครับเพื่อนร่วมทีมชาวอเมริกันของลอเรนโซนะครับได้ออกอาการมั่นใจในรถแข่งคันใหม่เช่นเดียวกันครับM1 ตัวใหม่ถือว่าลงตัวนะทั้งเรื่องสมรรถนะและการควบคุมรถซึ่งแม้ว่าในปีนี้เราจะขยับจากเครื่อง 800cc ไปเป็น 1000cc แต่จากการทดสอบมันทำให้ผมรู้สึกได้เลยครับถึงการควบคุมความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นอีกแน่นอนในฤดูกาลแข่งขันเปิดฉากขึ้นครับสำหรับศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกฤดูกาล2011นะครับแชมป์ตกเป็นของ Casey Stoner ครับจากทีม Repsol Honda ขณะที่การแข่งขันสนามแรกของปี2012ครับจะเปิดฉากกันที่ Losail Circuit ประเทศกาตาร์นะครับในรายการ Qatar Grand Prix Night Race ในวันที่8เมษายนนี้ครับผีต่อสัญญารั้งรีโอจนแขวนสตั๊ดผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับรีโอเฟอร์ดินานด์กองหลังวัย33ปีครับมั่นใจรู้วิธีจัดการกับแข้งอายุเยอะที่มีตัวอย่างแล้วเช่นไรอันกิกส์รวมถึงพอลสโคจากการตีข่าวของเดอะซันแทบลอยหัวดังประจำเกาะอังกฤษครับปัจจุบันครับริโอรับค่าเหนื่อยอยู่ในสัปดาห์ละ 120,000 ปอนด์ตกเป็นประมาณ6ล้านบาทนะครับแต่ว่าจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลหน้าทำให้มีข่าวว่ากวางโจเรนส์นะครับสโมสรประจำเวทีไชนีสซูเปอร์ลีกครับต้องการเบิ้ลเงินอีกเท่านึงล่อใจไปเสริมทัพแต่ทว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับนายใหญ่ประจำถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดครับที่ดึงตัวมาจากลีดส์ยูไนเต็ดเมื่อปี2002ครับด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ประมาณ 1,500 ล้านบาทนะครับแพงที่สุดในฐานะกองหลังไม่คิดจะปล่อยออกไปครับเซอร์อเล็กซ์นะครับเผยว่าอายุของริโอยังถือว่าไม่มากสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กผมเองคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่เขารู้สึกว่าร่างกายตนเองพร้อมแค่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ช่วงที่ผ่านมา
ทำให้เรารู้จักจัดการและรับมือกับนักเตะประเภทนี้ที่สำคัญเขาก็ปรับตัวกับสไตล์การเล่นที่ต้องต่างจากเดิมได้ดีและรู้ว่าต้องสดในเกมที่เราต้องการใช้งานเซอร์อเล็กซ์เผยครับนั่นก็คือเรื่องราวข่าวกีฬาครับในต่างประเทศนะครับมาที่บ้านเรากันบ้างดีกว่านะครับบ้านเราก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของกีฬานะฮะแต่ว่าตอนนี้เราคงจะต้องไปอัปเดตกันแล้วครับว่าบ้านเรานี่มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างในช่วงเดิมครับกับสิงสปอร์ตอัปเดตครับมาติดตามข่าวกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับกับสกู๊ปดีๆครับที่เรานำมาฝากกันในสิงไลท์เอ็กซ์ตรีมสปอร์ตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2012ครับเมื่อวันที่26มีนาคมปี2555ที่ผ่านมานะครับณบริเวณโซนดัซเซิลเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับได้จัดการแข่งขันสิงห์ไลท์เอ็กซ์ตรีมสปอร์ตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2012ครับเส้นทางสู่ทีมชาติการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทยครับเพื่อเอาใจชาวเอ็กซ์ตรีมอาทิเช่นนะครับสตรีทอาร์ตวอลฟันแฟร์ฟู้ดพาร์คไลฟ์คอนเสิร์ตและสนามแข่งขันสุดอลังการครับเพื่อประชันความสามารถกันณลานการ์เด้นเดอะออฟฟิศเซ็นทรัลเวิลด์ครับชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทพร้อมกับโล่เกียรติยศครับโดยได้รับเกียรติจากนายปิติพิรมภักดีครับนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยรุ่นพี่นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยนะครับร่วมแนะนำเคล็ดลับครับสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลพร้อมกับร่วมสาธิตการเล่นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตนะครับท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวกันอย่างคับคั่งครับนักสเก็ตบอร์ดสุทัศน์สิริวัฒน์สวัสดีครับชื่อสุทัศน์สิริวัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อเอสครับวันนี้มาแข่งงานสิงไลท์เอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทยได้รางวัลที่2สเก็ตบอร์ดพาร์คแล้วก็ที่1เบสทิกครับรู้สึกว่าดีครับมีการสนับสนุนกีฬาของเราแล้วก็แบบทำให้เราได้มีเวทีที่จะแบบแสดงออกแล้วก็โชว์ความสามารถของเราเป็นโอกาสที่ดีผมเล่นมาก็10กว่าปีแต่แบบว่าก็ขยันซ้อมทุกวันสิ่งที่เจ๊ก็คือท่ายากที่เราจะทำให้คนอื่นเห็นเราทำได้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยากทำท่าหนึ่งได้แล้วมันทำได้แค่นั้นพอถือว่าพอใจขอบคุณสิงห์ไลท์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆสำหรับพวกเราชาวเอ็กตรีมแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจกีฬาประเภทนี้ลองมาสัมผัสดูก็ได้ถ้าเกิดยังไม่กล้าแข่งขันก็ลองมาเล่นมาชมมาดูก่อนได้มันสนุกกว่าที่คุณคิดระเบิดความมันกันจบไปอย่างยิ่งใหญ่ครับในงานนี้ Sing Light Extreme Sport Thailand Championship 2012ครับและทั้งหมดนี้ครับคือช่วงแรกของเราใน Sing Sport Update ครับที่นำเรื่องของข่าวกีฬาในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับ Racket Club นะครับมาดูซิว่าที่นี่เป็น Racket Club เป็น Sport Club เป็นอะไรยังไงติดตามได้ช่วงหน้าในช่วงของ Sing Sport ซ่าครับสนับสนุนโดย Sing